สวัสดีครับนี่คือทีวี360องศากับผมธนินทร์วัฒน์พัฒนวีรคุณวันนี้ครับเราติดตามคอลัมน์ประจำเลยนะครับความเป็นไปภูมิภาคเอเชียความโดดเด่นของเท่ากันสัปดาห์นี้ก็คือการเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิในเขตอบอุ่นเอเชียตะวันออกตอนบนนะครับจากกราฟิกข้อมูลอากาศข้อมูลข่าวสารครับการเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิอย่างเป็นทางการในเอเชียตะวันออกตอนบนนั้นเริ่มมาตั้งแต่วันเสาร์ที่21มีนาคมที่ผ่านมาจากนี้เราจะมีช่วงกลางวันที่ยาวนานขึ้นและช่วงเวลากลางคืนที่หดสั้นลงด้วยนะครับส่วนความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนได้แผ่ออกมาลงสู่ทะเลเป็นส่วนใหญ่และก็มาทางภูมิภาคอินโดจีนซึ่งมีไทยของเราอยู่ด้วยนี่จึงเป็นเหตุให้ความร้อนที่สะสมอยู่ในบริเวณภูมิภาคบ้านเรานั้นปะทะกับความเย็นที่ลงมากลายเป็นพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและถึงขั้นพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นได้ไม่เฉพาะไทยนะครับในเวียดนามลาวกัมพูชาก็เกิดเช่นเดียวกันนะครับลักษณะนี้ทำให้เอเชียตะวันออกตอนบนนั้นกรุงปักกิ่งของจีนกรุงโซลเกาหลีใต้และกรุงโตเกียวนั้นมีอากาศที่สดใสตอนกลางวันอากาศเย็นสบายครับและวันนี้ก็มีรายงานแล้วด้วยครับว่าซากุระที่กรุงโตเกียวนั้นบานแล้วบานเร็วกว่าปกติ3วันเลยนะครับส่วนจีนตอนใต้ฮ่องกงมาเก๊าไทเปความชื้นบริเวณนี้กำลังมีเพิ่มขึ้นทำให้อากาศไม่ค่อยสดใสมีหมอกเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ก็ยังเย็นสบายอยู่ครับมาดูโซนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือกลุ่ม AEC ซึ่งมีไทยเราอยู่นะครับการเกิดขึ้นของพายุฤดูร้อนในบริเวณนี้ทำให้ความร้อนตรงนี้ครับลดลงกันทั่วหน้านะครับจากเคยสูงสุดระดับ40องศาตอนนี้กรุงเวียงจันทน์ของลาวเหลือ31องศาส่วนฝนที่อยู่ในตอนล่างของใต้ไทยลงไปนะครับมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียนั้นเป็นฝนที่ไม่รุนแรงนะครับสำหรับเรื่องที่เราชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องทราบสถานการณ์ความรุนแรงร่วมกันก็คือการเผาในภูมิภาคผ่านกราฟิกการแปลภาพถ่ายโดยเทียมจุดฮอตสปอตหรือจุดความร้อนล่าสุดของทีวี360องศาเรามาบินดูพร้อมกันเลยนะครับนั่นคือเริ่มจากตอนล่างพบการเผาประปรายทางตะวันตกของเกาะบอร์เนียวอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ทางสุมาตราและคาบสมุทรมาเลเซียครับไปต่อที่กัมพูชานะครับพบการเผาหนาแน่นทางตอนเหนือของประเทศกัมพูชาต่อเนื่องไปสปป.ลาวและที่กัมพูชานั้นนับจุดฮอตสปอตได้เกือบ400จุดลาวนับได้150จุดและเวียดนาม220จุดนะครับมาดูจุดไฮไลท์ก็คือการเผาที่หนาแน่นในภาคเหนือของไทยและเมียนมานะครับวันนี้ไทยเผาเกือบ250จุดเมียนมาเผา550จุดครับแต่ถ้าดูจากทิศทางลมแล้ววันนี้ไทยเราโชคดีนะครับลมในทิศทางหลักยังเป็นทางตะวันตกเฉียงเหนือนะครับหรือพัดออกจากประเทศไปนะครับขณะที่อากาศแปรปรวนพายุฤดูร้อนจะทำให้มลพิษหมอกควันไฟในภาคเหนือดีขึ้นในไม่ช้านี้ด้วยนะครับทีวี360องศายังส่งเสริมให้คุณผู้ชมใช้จักรยานเพื่อสุขภาพและลดโลกร้อนติดตามรายงานจากคุณจิรประภาวันนี้ครับการเดินทางโดย2ล้อคู่ใจเป็นอีกตัวช่วยปัญหาจราจรและสิ่งแวดล้อม Tree Hugger วิจัยกว่า14ปีพบว่าการปั่นจักรยานไปทำงานนอกจากจะปลอดภัยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่สำคัญการปั่นจักรยานไปทำงานประมาณ 6.5 กิโลเมตรต่อวันจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงถึง900กิโลกรัมต่อปีนายทรงกลดแซงโง่เป็นอีกหนึ่งพนักงานบริษัทที่เลือกการปั่นจักรยานมาทำงานเพราะสะดวกและเป็นส่วนช่วยในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อมการปั่นจักรยานมาทำงานเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยโลกของเราเรามาเริ่มการปั่นจักรยานตั้งแต่วันนี้กันเถอะค่ะดำรงศรีสาโคถ่ายภาพจิรประภาเพ็งเวลุนทีวี360องศารายงานและทีวี360องศาร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับเชิญชวนแฟนข่าวร่วมปั่นลอยฟ้าบนถนนบรมราชชนนีอาทิตย์ที่29มีนาคมนี้กับไบค์อพุดเดย์360องศาปั่นสุขปั่นฝันปั่นน้ำใจร่วมบริจาคให้กับน้องๆที่ได้โอกาสดูรายละเอียดที่ทีวี360 3.com นะครับนี่คือการติดตามทีวี360องศารู้มากกว่าข่าวพยากรณ์สวัสดีครับ